สวัสดีครับวันนี้จะเป็นคลิปพิเศษพรุ่งนี้ผมจะลดความอ้วนนะครับคลิปรายการก็มาอย่างรวดเร็วนะวันนี้พาเพื่อนๆไปนั่งล่องเรือเจ้าพระยากินบุฟเฟ่ต์ชมวิวไอคอนสยามนะครับชมวิวไอคอนวัดอรุณสะพานพระรามสะพานพุทธสะพานพระราม8อะไรอย่างเงี้ยนะสวยๆนะจ๊ะเรือลำเบิ่มเลยนะนะครับเป็นเรือบุฟเฟ่ต์แซลมอนอาหารทะเลนะกินกันจุใจราคาไม่แพงไม่กี่ร้อยนะครับไม่ถึงพันนะครับอาหารใช้ได้อาหารใช้ได้นะครับนะครับเราเน้นเราก็มาเน้นกินบุฟเฟ่ต์กันนะจ๊ะอาหารใช้ได้นี่มันกำลังเดินเข้าไปแล้วนะครับนี่มีน้องชุดไทยหน้าตาน่ารักมาต้อนรับด้วยนะครับยังไงเรือเขามี2 ชั้นมีห้องแอร์นะครับมีห้องแอร์นี่นะโอ้โหเป็นไงหอยกุ้งเพียบนะครับนะเรือดูหรูหราดูสวยนะครับอ่ะมาดูชมอาหารกันว่ามีอะไรน่าทานบ้างน้ำก็มีครบอาหารข้าวหวานนะครับเนี่ยนะครับแฮมเฮิมข้าวส้มตำมีครบเลยนะครับโอ้โหนี่แสงสีเสียงเพียบนะครับคนเพียบเลยดูดิคนมากันเพียบนะครับโอ้โหมีค็อกเทลต้อนรับนะครับทุกคนก็มีแมสมานะก็โอเคนะก็ดีก็ดีนะครับนี่แซลมอนนะครับหอยนิวซีแลนด์ป่ะกุ้งอลาสก้า กุ้งแม่น้ำเรานี่แหละกุ้งมหาชัยเรานี่แหละเห็นไหมมีเคาน์เตอร์บาร์สวยๆนะครับเดินตามเข้าไปนี่เป็นวิวเรือเอ้ยวิวแม่น้ำเจ้าพระยานะครับนี่อันนี้เป็นตัดกำลังตัดทำไปเลยนะนะครับก็อิ่มหนำสำราญนะครับไม่มีน้องๆโชว์กันนะครับน่ารักน่ารักมีการแสดงโชว์เพียบนะครับแต่เราก็ถ่ายมาหน่อยหนึ่งแล้วก็เพลงซุปเพลงเพลงเราก็จะตัดเติดออกบ้างนะเดี๋ยวติดลิขสิทธิ์นะครับนี่อาหารเพียบเลยโอ้โหเป็นไงแหลมเลยนี่คนตักกันเพียบนะครับสุขสนานนะแต่ก็บรรยากาศใช่ไหมครับดีทีเดียวสนุกสนานนะครับหลังจากที่เราต้องเครียดกับโควิดเครียดจากเศรษฐกิจจะเกิดนะเราก็มาปลดปล่อยบ้างนะมาท่องมาเที่ยวนี่เป็นสะพานพระรามแปดนะครับไงสวยไหมส่วนใหญ่ก็จะถ่ายแต่บนสะพานให้ดูนะนี่ถ่ายจากเรือมาดูบ้างอันนี้วัดอรุณป่ะนะน่าจะเป็นวัดอรุณนะอันนี้ไอคอนนะจ๊ะปกติก็จะอยู่บนฝั่งนะครับเราก็จะได้แต่มองดูเรือบุฟเฟ่ต์ด้วยความอิจฉาแต่ตอนนี้เรามาอยู่ในเรือแล้วเราก็จะถ่ายวิวจากเรือให้ดูกันนะครับไอคอนสยามช่วงนี้เขามีงานอิลูมิเนชั่นนะครับเนี่ยแสงไฟเขาลงทุนนะอีเวนต์เขาดีนะครับพารากอนเงียบเลยเป็นไงบ้างไม่รู้แต่เขาก็คือเดียวกันนะพารากอนก็คงมีมั้งมีเริ่มมีจัดนู่นนี่นั่นแล้วมั้งต้นคริสต์มาสอะไรเงี้ยต้องมีนะพวกเนี้ยเซ็นทรัลเวิลด์อีกเซ็นทรัลเวิลด์จัดหรือยังไม่รู้
ส่วนช่วงนี้มีประท้วงบ่อยอ่ะก็เลยอาจจะต้นคริสต์มาสก็เลยยังไม่มานะนี่มันวันที่เท่าไหร่นะกลางเดือนแล้วนะมันก็ต้องอ๋อจะเข้าปลายเดือนแล้วสิเพราะนี่มันหยุดยาวใช่ไหม4 วันนะครับนะสวยไหมนะปกติมองจากฝั่งนะครับตอนนี้มองจากถ่ายจากเรือลงเข้าไปนะมันก็ดูสวยงามหลังจากที่เราอิจฉาล่องเรือล่องมาหลายเดือนหลายปีนะเราก็มาล่องกับเขาบ้างนะล่องเรือเขาบ้างนะครับสปอนเซอร์เพียบเลยนะหลุยส์วิตตองกุชชี่คาเทียอะไรเนี่ยนี่สปอนเซอร์เพียบเลยเนี่ยส่งกระเป๋ามาให้รีวิวหน่อยเอ๊ะรีวิวที่ร้านดีกว่านะนี่เรือก็มีหลายเจ้านะครับมีเรือหลายเจ้าเลยนะมีหลายเจ้าด้วยกันนะครับมีอันนี้ขึ้นที่ท่าเรืออะไรนะแถวมหาท่าเรือมหาราชนะครับก็จะมีขึ้นที่ไอคอนก็มีนะครับนะเรือขึ้นที่ไอคอนก็มีนี่จะเป็นอีกที่หนึ่งนะครับสวยทีเดียวนะก็ได้มาล่องเรือชมบรรยากาศเขาบ้างนะครับเดี๋ยวนี้ไม่แพงเดี๋ยวนี้ไม่กี่หลักร้อยนะไม่นี่อันนี้คือเอเชียทีกนะครับเอเชียทีกก็สวยเหมือนกันนะนะครับหวังว่าจะฟื้นอีเวนต์ขึ้นมาหนุกๆนะเขามีเรือเนี่ยนะเขามีเรือแล้วมีร้านอาหารบนเรือด้วยนะครับนี่ก็ขากลับละขากลับกันก็ถ่ายไอคอนอีกหนึ่งรอบนะครับเดี๋ยวนี้ห้างนี่แล้วก็มีเรือมาแย่งซีนมีเรือมาแย่งซีนนะอันนี้ก็เรือลำนี้ก็สวนกันไปสวนกันมาอยู่หลายรอบนะโอ้โหเรือเขาดูหรานะเดี๋ยวลำหน้าจะไปแบบที่เรือที่แบบไม่มีนั่นน่ะไม่มีหลังคาโอเพ่นหน่อยอ่ะนะครับเรือที่ไม่มีหลังคานะมันจะได้แบบดูท้องฟ้าสนุกสนานนะครับเขาดาวคงมาถ่ายไอคอนเหมือนเดิมนะครับ